โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีออกมาถแถลงผลการประชุมคอรมอาค่ะว่าที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางจํานวนทั้งหมด116ล้านบาทในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทยแบ่งเป็นสองมาตรการก็คือมาตรการแรก ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยค่ะซึ่งสามารถซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวได้จากสายการบินโรงแรมหรือร้านค้าในราคา100บาทนะคะด้วยการลงทะเบียนผ่าน l ลาย official ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับในมาตรการนี้จะมีทั้งหมด40,000รายการด้วยกันนะคะเริ่มโดยจะเริ่มเป็นรอบรอบละ1,000งรายการกลุ่มเป้าหมายก็จะเน้นไปในกลุ่ม Gen X Gen Y แล้วก็กลุ่มที่มีกำลังใช้จ่ายในระดับปานกลาง ส่วนมาตรการที่สองค่ะคือเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกเน้นให้เที่ยวในวันธรรมดาค่ะหากใครไปท่องเที่ยวในวันธรรมดาก็จะมีส่วนลดเป็นโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าการจัดลดราคาสุดๆของตั๋วเครื่องบินโรงแรมร้านค้าร้านอาหารสปารวมไปถึงการท่องเที่ยวของรัฐอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ค่ะเพื่อที่จะกระตุน้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดานะคะทั้งนี้ทั้งสองมาตรการจะใช้ได้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ค่ะ